กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการข่าวค่ำคืนอัปเดตข่าวงานประชาสัมพันธ์ในรอบสัปดาห์บรรยากาศโดยทั่วไปยังคงเหงาๆเพราะว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับและในส่วนของสกู๊ปแรกปัจจุบันนวัตกรรมทางการแพทย์นั้นมีความก้าวหน้าอย่างมากการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ยังเดินหน้าคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาแบบแผลเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อวัยวะได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจากการผ่าตัดแผลเล็กหรือจากการรักษาด้วยเทคนิคต่างๆโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดน้อยลงรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นลงและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยลงขณะเดียวกันก็คำนึงถึงประสิทธิภาพในการรักษาควบคู่กันไปด้วยโดยล่าสุดศูนย์ทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้นำเทคโนโลยีในการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำโดยไม่ต้องผ่าตัดเข้ามาใช้รักษาผู้ป่วยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อต้นเดือนกันยายน2564ซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้ป่วยในระดับที่ดีและมีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจครับเพื่อให้ผู้ป่วยของเราได้รับการรักษาและเกิดผลลัพธ์อย่างดีแต่ลำพังเพียงเทคโนโลยีแม้จะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีแพทย์ผู้ชำนาญการนะคะซึ่งเป็นผู้ริเริ่มนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ตัดสินใจในการดำเนินการรักษาอย่างเหมาะสมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้และไม่สามารถประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคะศูนย์ทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่มีทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์สูงนำโดยท่านนายแพทย์วิโรจน์ชดช้อยหัวหน้าศูนย์ทางเดินปัสสาวะและผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาซึ่งสามารถให้การดูแลรักษาโรคเฉพาะทางได้อย่างครอบคลุมและมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญร่วมกันใส่ใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยงานแถลงข่าวในวันนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของบำรุงราษฎร์ในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบทางเลือกของการรักษาที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานท้ายที่สุดนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ดูแลและต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้รับการสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารของโรงพยาบาลปิดท้ายกันที่การเปิดตัวพระเอกหล่อเข้มอ๊อฟชนะพลสัตยาพรีเซนเตอร์คนแรกของน้ำปลาร้าดีคักน้ำปลาร้าขายดีที่สุดของประเทศไทยและร่วมเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาครับผมก็ขอบคุณดร.บุญมาก่อนครับครับผมที่ให้โอกาสผมนะซึ่งจริงๆแล้วส่วนตัวผมก็ได้รู้จักกับพี่ดีมาก่อนนะฮะแล้วก็ได้มีการแนะนำนะฮะว่าพี่เขามีปลาปรุงรสนะให้ลองชิมดูนะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโครงการที่จะหาพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยได้โอกาสชิมแล้วก็ได้โอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์กับปลาดีคักก็ถือว่าในชีวิตประจำวันเราก็กินปลาอยู่แล้วนะในครอบครัวถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนใต้ครับแต่ผมก็ยังมีลูกครึ่งโคราชอยู่นะครับผมก็มันสามารถตอบโจทย์ได้หลายคนหลายภาคนะฮะก็วันนี้ก็ดีครับที่ได้มาถ่ายโฆษณานะครับแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์สำหรับปลาดีคักครับผมคือคำว่าดีคักเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ปลาสามารถปรุงกับอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยำนะฮะยำต่างๆนะครับผมซึ่งรสชาติเนี่ยบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ต้องปรุงนะเป็นปลาสำเร็จรูปนะที่คิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนครับผมนั่นคือความคักความนัวของมันครับอ๋อครับเวทีประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับติดตามไว้ที่เพจมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับ77จังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็เป็นเวทีแรกและเวทีเดียวที่ประกวดหนุ่มหล่อ77จังหวัดทั่วไทยนะครับแล้วก็เวทีต่อมาก็คือจากความสำเร็จของเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับเราเลยจัดประกวดเวทีผู้หญิงบ้างเป็นเวทีมิสสตาร์ไทยแลนด์นะครับเราใช้คอนเซปต์ว่าสวยฉลาดมั่นมั่นทันสมัยแล้วก็ทั่วไทยนะครับก็จะเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความเขาเรียกว่าสวยไม่พอต้องมีความฉลาดแล้วก็มีความมั่นมั่นแล้วก็มีความทันสมัยคือให้ดึงศักยภาพแต่ละคนออกมานะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานข่าวค่ำคืนลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ